ะนี่ก็คือฉายาทิ้งท้ายปีนี้ของเหล่าดาราซุปตาของเมืองไทยนะคะว่าแต่ว่าเพิ่มแป๊บเดียวมาได้ยังไงเนี่ยต้องบอกว่ามีหนุ่มมาเสิร์ฟนะครับหนุ่มคนนั้นก็คือหนุ่มฤทธิ์เดอะสตาร์ต้องบอกว่าเขาเนี่ยหายหน้าหายตากันไปนานนะเพราะว่าเขาไปเรียนใช่ไหมหมอฤทธิ์ใช่ไหมตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเขาเนี่ยกลับมาเซอร์ไพรส์นะฮะเอานมเปรี้ยวเนี่ยไปเสิร์ฟให้ถึงสาวๆที่ออฟฟิศเลยจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวนี่มีภาพให้ดูด้วยมีภาพนี่เป็นไงน่ารักมั้ยแต่ว่าลิซไม่มาแต่ลิซส่งของมาให้ก่อนอย่างเงี้ยถูกต้องครับผมอุ๊ยดีจังเลยอ่ะนำของดีๆมีประโยชน์มาให้ถึงสตูดิโออมรินทร์ทีวีของเราด้วยอันนี้เขาไปหาสาวๆออฟฟิศใช่มั้ยอิจฉาสาวๆมั้ยคือจะบอกว่านมเปรี้ยวยีราฟไฟเบอร์เนี่ยเหมาะกับใครบ้างไหนนัดเล่าสิคือเหมาะกับคนที่ชอบทานเนื้อแล้วก็ไม่ชอบทานผักวงเล็บไว้วงเล็บนะพี่แยมเลยอ่ะพี่แยมคือคนๆนั้นต้องทานนะฮะนมเปรี้ยวดีไรฟ์ไฟเบอร์เนี่ยเอาไปให้หมดเลยพี่ต้องกินเฮ้ยให้พี่ทั้งหมดเลยเหรอถั่วต้มครับผมถั่วต้มก็มาไม่ต้มได้ไหมอ่ะขอแต่นมเปรี้ยวได้ไหมคืออย่างนี้คุณผู้ชมขาสำหรับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆก็ได้นะที่ทานผักน้อยก็ได้อะหรือว่าไม่ชอบทานผักถ้าแบบระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีก็จะหงุดหงิดโมโหแล้วนะทำไมก็ต้องกินก็ต้องทานเพราะว่าพูดขนาดนี้แล้วก็ใจอาหารเขาดีไงไอ้ใยอาหารเขาเยอะก็จะช่วยขับถ่ายคล่องแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าเลยนะ 0% ไม่มีไขมันไขมัน 0% นะจ๊ะทานแล้วไม่อ้วนดื่มได้ดูดเลยอ๋อนี่เขาให้จ่อเลยใช่ไหมเดี๋ยวนัดเฮ้ยไม่รอพี่เลยเหรอนัดไม่รอกันเลยเหรอของดีๆรอไม่ได้พี่รอไม่ได้ดีมากครับผมต้องขอบคุณนมเปรี้ยวดัสนิวดีไรฟ์ไฟเบอร์ด้วยนะครับเออคือดีเฮ้ยอารมณ์ดีขึ้นมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ควรจะกินให้หมดเลยนะเขาควรจะกินให้หมดเลยจะได้ไม่ฉุนเฉียวเกี้ยวกาดเพราะว่าท้องผูกอย่างเงี้ยหรอนี่ค่ะโอ้ถ่ายคล่องแน่นอนนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของเอป๊อปบันเทิง34แล้วนะคะต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ